ดีเจสุดซาบฝีปากกล้าขวัญใจวัยรุ่นนะครับด้วยเอกลักษณ์และลีลาเฉพาะตัวที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดีเจที่เปลี่ยนวงการวิทยุรูปแบบเดิมๆให้สนุกสุดมันช่วงหน้าครับกับ The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จของดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าคือกูเรียนเร็วไปสิบกว่าปีไปสิบปีได้ข่าวว่าเคยได้นักเรียนมาเป็นแฟนด้วยจริงๆเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่มันสะอาดมากทำไมเราพูดแล้วมันดูไม่ค่อยสะอาดสนับสนุนโดยมาม่ารสหมูสับน้ำยาบ้วนปากซิสเตม่าปลากระป๋องซื่อสัตย์สวัสดีครับนี่คือรายการ The High Profile นะครับเบื้องหลังความสำเร็จนะครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเบื้องหลังของดีเจภูมิครับคุณภูมิใจตั้งสง่าสวัสดีครับดีเจภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งตรงนี้ปุ๊บนี่ผมนี่แบบรู้ว่าคุณต้องตายที่นี่แน่นอนวันนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพิธีกรก็เรียกว่าเป็นแถวหน้าของประเทศนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะมาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยครับในอดีตเนี่ยคุณเรียนมาในสาขาอะไรเรียนจบทำอะไรมาก่อนผมจบคณะหลอดศาสตร์นะครับหลอดศาสตร์บริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์เอกบริหารเสน่ห์ด้วยใช่ครับใช่ครับเรียนมหาลัยไหนครับไม่น่าจะมีจริงๆแล้วผมจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใช่ครับที่ไหนครับที่ประเทศอังกฤษครับหน้าตาดูไม่น่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้เลยนะคะพี่เพื่อนเล่นหนูครับวิถ่ายทำรายการอยู่เลยครับถ่ายอยู่ว่าถ่ายอยู่เล่นเล่นยังไงยังไงชอบผมชอบเรื่องการปลูกต้นไม้อะไรครับจบจากที่อังกฤษเลยใช่ที่อังกฤษใช่ใช่เรียนปลูกต้นไม้ไงเหรอใช่ต้นงิ้วนี่ชอบปลูกมากอันนั้นก็เป็นปีนเอาใช่ปีนเอาคือเริ่มต้นมาเลยตอน7ขวบคุณพ่อผมเป็นนักการทูตครับก็เราก็ย้ายไปอยู่ที่ออสเตรียด้วยกันก่อนตั้งแต่อายุ7ขวบยุโรปแอฟริกาใต้มั้ยครับออสเตรียโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไปอังกฤษตอนอายุ10ขวบค่ะอายุ3ปีเองใช่ครับก็คือคอนแทรคเนี่ยอยู่3ปีแล้วก็ย้ายงั้นย้ายเยอะเลยดิพี่หลังจากนั้นย้ายกลับมาเมืองไทยกลับมาจะเท่เลยกลับมาเมืองไทยตอนนี้เท่าไหร่คะอยู่อังกฤษ10ขวบถึงจนเรียนจบอายุ21ที่อังกฤษฮิตมากคือ environmental scienceค่ะใช่ก็คือทุกคนก็บอกโอ้ต้อง go green ช่วยโลกภาวะโลกร้อน recycling ทุกอย่างแบบว่าโอ้โหวิธีการหาตังค์กูแล้วล่ะมาสายนี้เลยง่ายๆว่าเรียนตามกระแสถูกต้องเดี๋ยวผมถามก่อนว่าจบมาแล้วจะทำอะไรอาชีพอะไรอาชีพอะไรถ้าเกิดเมืองนอกมีเยอะมากครับคือเช่นคือถ้าคุณเป็น consultant เฉยๆเนี่ยคุณไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยแค่คุณติดป้ายให้กับพนักงานเนี่ยโอเคเวลาไม่อยู่ปิดสวิตช์ด้วยนะเวลาแบบปิดน้ำด้วยนะองค์กรใหญ่ประหยัดปีนึงเป็นล้านๆนะครับแค่ทำอะไรง่ายๆแค่นี้แล้วตอนนั้นผมก็มาฝึกงานกับตอนนั้นเป็นบริษัทรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับก็ไม่รู้พูดได้ไหมก็วอลโว่ตอนนั้นกูไม่ได้ครับวันเดียวกินใครเป็นสปอนเซอร์ครับตอนนั้นเป็นโตโยต้านะครับผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนได้หมายถึงว่าทำงานนี่ฝึกงานที่ฝึกที่อังกฤษเหรอคะฝึกที่ประเทศไทยครับคือฝึกหลายที่มากคือทุกปิดเทอมแม่จับไปฝึกที่นู่นฝึกที่นี่ฝึกหมดทุกที่เลยครับก็เลยค้นพบว่าจริงๆเราไม่ได้รักทางนี้ตอนนั้นเรียนตามกระแสที่พี่บอกผ่านมาประมาณ7ปีเรียนได้ตังค์ชัวร์ก็เลยเรียนอยากได้ตังค์ไงอยากรวยอยากได้เงินโอ้ก็เนี่ยงานสายนี่เนี่ยงานมีเยอะตลาดการจ้างก็สูงพอกลับมาถึงเมืองไทยตอนนู้นผมก็ยังอีเมลไปหาคุณครูเลยคุณครูเนี่ยผมกลับมาเมืองไทยแล้วสุดยอดคุณครูตกใจคุณครูนึกว่าจะหางานทำที่อังกฤษคุณครูบอกเอเชียเนี่ยเรื่องความรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยตามหลังยุโรปอยู่ประมาณ10กว่าปีคือกูเรียนเร็วไป10กว่าปีไป10ปีล้ำสมัยมาทำไมใครสนใจเลยป้ายปิดน้ำปิดไฟนี่ให้แม่บ้านปริ้นมาแปะก็ได้ไม่จำเป็นต้องจ้างพี่เสียตังค์หลายหมื่นไม่มีแล้วได้ยินว่าไปเป็นอาจารย์ด้วยใช่ก็เลยแบบโอเคพี่จะพูดเป็นอาจารย์แน่นอนพี่เคยเป็นอาจารย์ใช่ครับสอนอะไรครับพี่สอนให้น้องๆรู้จักคำว่ารักรักกระแร้หรือเปล่ารักกระแร้ไม่คือที่บ้านเนี่ยมีศูนย์ภาษาคุณแม่ก็ทำเรื่องการศึกษามาตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นผู้หญิงที่บ้าเหอะลูกมากรักลูกๆมากอยากให้ลูกๆมีทุกอย่างแต่รู้ว่าไม่สามารถที่จะซื้อทุกอย่างให้ลูกได้ก็เลยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ไปซื้อที่แปลงหนึ่งติดกับโรงเรียนผมเลยตอนเด็กๆตอนผมอยู่เชียงใหม่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนปริ้นเลยก็เปิดเป็นสโมสรชื่อว่า Professor น้อยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วก็จะได้ลูกก็จะได้มีห้องสมุดมีจักรยานมีห้องคอมพิวเตอร์มีสวนสัตว์เล็กๆแต่เราก็แบ่งคนอื่น
นะครับคุณแม่ก็ทำธุรกิจนี้มานานจนผมเรียนจบเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเหมือนกันใช่บรรทัดงานไม่ได้คุณแม่ก็เลยบอกเอาน้องๆเนี่ยไปเข้าค่ายไหมลองเป็นครูซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกโอ้ยเราแบดบอยสมัยก่อนอยู่เมืองนอกจะตัวใหญ่มากหนักเกือบ100โลตอนนั้นก็ลองไปเข้าค่ายแล้วพอไปเข้าค่ายเนี่ยครั้งแรกรู้สึกติดใจมากคือทุกวันเนี่ยจุดมุ่งหมายผมคือเมื่อไหร่ที่ผมพอกับวงการเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมทำคือผมก็อยากจะกลับไปทำเรื่องโรงเรียนไปเข้าค่ายอยากจะเป็นครู มันไม่ให้เข้าแล้ว ได้ข่าวว่าเคยได้นักเรียนมาเป็นแฟนด้วย อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวนะวงงงนิดนึงคือหมายความว่าเป็นค่ายภาษาอังกฤษใช่ค่ะก็คือช่วงปิดเทอมเนี่ยตอนเด็กๆผมก็คือจะพาเด็กๆไปที่อังกฤษนะครับหรือว่าไปที่สกอตแลนด์ก็ไปออกค่ายแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยช่วงปิดเทอมก็จะพาน้องๆไปเข้าค่ายไปสอนภาษาอังกฤษว่างั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่มันใสสะอาดมากทำไมเราพูดแล้วมันดูไม่ค่อยสะอาดเลยพี่มันดูไม่สะอาดขึ้นทันทีมันดูไม่สะอาดขึ้นทันทีเลยอ่ะติดภาพลักษณ์เดิมๆคุณผู้ชมต้องเปิดใจโอเคโอเคค่ะคือเราอยู่กับเด็กเนี่ยเราจะสบายใจเพราะว่าเขาไม่มีหน้ากากสังคมแบบเขาชอบเขาบอกเขาชอบเขาไม่ชอบเขาบอกไม่ชอบเพราะเราอยู่กับเราสบายใจแล้วก็เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยมองหรอกว่าใครจนใครรวยคนนี้หูเศรษฐีคนนี้คนจนเขาดูว่าใครดีใครน่ารักใครให้เวลาเขาพ่อแม่ทุกวันนี้เนี่ยมีเงินเยอะขึ้นทำงานหนักขึ้นแต่ว่ามีเวลาให้ลูกน้อยลงอาทิตย์หนึ่งที่อยู่กับเราเนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสชีวิตเขาได้จริงๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้จริงๆผมก็จะทำมาใส่บ็อกเซอร์นอนตัวเดียววันนั้นกลับมาปุ๊บเด็กๆทั้งห้องที่นอนกับผมเนี่ยใส่บ็อกเซอร์นอนตัวเดียวหุยพวกแกทำอะไรเดี๋ยวเป็นหวัดหรอกอยากเป็นเหมือนพี่ภูมิโตขึ้นอยากเป็นเหมือนพี่ภูมิก็เรารู้เลยว่าเราอยู่กับเขาไม่กี่วันถ้าเกิดสอนให้เด็กคนนั้นได้ภายในอาทิตย์เดียวอย่างเช่นสมาคารวะความน่ารักความขยันเล็กๆได้เบสิกพวกเนี้ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณสามารถได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนนึงได้ผมรู้สึกเอนจอยมากกับการได้เป็นครูแฟนคนแรกของผมคือเด็กเล้าโตแล้วอายุ20กว่าแล้วเคยอยู่เมืองนอกผมนักเลงใหญ่ได้ข่าวซ้อมขอทานด้วยผมยอมโกนครับให้ผมโกนอะไรผมก็โกนบราซิลเลียนแว็กกูก็ยอมผมอยากดังทำไมผมอยากรวยผมอยากมีรถสักสนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ BSC International ปลากระป๋องซื่อสัตย์เอาแล้วจากจุดนั้นที่คุณผมฟังแล้วมันดูดีนะเป็นอาจารย์ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กให้เด็กมีชีวิตที่ดีอยู่ที่มาเป็นนี้ได้ไง อะไรมันผันเปลี่ยนชีวิตคุณแล้ว คุณเป็นครูอยู่ดีๆคุณมาอยู่วงการบันเทิงเป็นดีเจฉายาป๋าหมากป๋า มาได้ยังไงทุกคนเนี่ยผมว่ามันต้องมีจุดหักของชีวิตแล้วแน่นอนเวลาเราเด็กๆเนี่ยมันไม่มีแฟกเตอร์ไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ก็เรื่องความรักบ้าผิงแต่เด็กเนี่ยใช่บ้ากามากเว้ยยังไงครับยังไงคือผมเนี่ยอยู่โรงเรียนประจำผู้ชายมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็ผมก็มีแต่พี่น้องผู้ชายแล้วก็ตัวผมเองเป็นเด็กอ้วนผมก็ไม่ได้มีความมั่นใจผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาจากเมืองนอกขับรถตอนนั้นฝนก็ตกไม่รู้จะไปชิลที่ไหนดีโอ้เห็นบ้านหนุ่มเสกเลี้ยวเข้าฟาร์มพี่หนุ่มเสกเปิดฟอร์เต้ใครจำได้ไหมบ้านหนุ่มเสกที่ฟังคล้ายๆกับชื่อร้านอาหารแต่จริงเป็นค็อกเทลเล้าเป็นค็อกเทลล้อโคโยตี้อันแรกในประเทศไทยแล้วผมเข้าไปผมก็โอ้อะไรวะเนี่ยนี่หรือสวรรค์บนดินจะมีน้องๆลาดไฟกระโปรงสั้นๆแดงกันอยู่บนเวทีคือโคโยตี้ว่างั้นถูกต้องเต็มไปหมดเลยใช่ผมก็อาจารย์ของเราเข้าไปแล้วใช่ก็ไปนั่งปุ๊บโอ้มีความสุขมากแล้วก็สาวๆเขาก็เป็นเขาเรียกว่าสับเฉพาะทางคล้ายๆกับเกชาเป็น professional entertainer เขาต้องเอาใจเรานั่งฟังปัญหาของเรามานั่งคุยด้วยจ้อแจ๊ใช่คือธรรมดาเราเป็นผู้ชายที่เราก็ไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้เข้าใจผู้หญิงไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่เคยเจอใครที่เอาใจเทคแคร์เราก็หลงรักเขาเร็วรักเด็กเล้าใช่คือครับผมแฟนคนแรกของผมอะคือเด็กเล้าแล้วโตแล้วอายุ20กว่าแล้วคนแรกคือแฟนของพี่เลยที่พี่เจอแล้วจีบเลยแฟนรักเลยหลงรักเลยตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่คะน่าจะจบมาหมาดๆ21 22ใช่แล้วพอได้ฟังเรื่องราวของชีวิตเขาอะมันเป็นเรื่องราวเหมือนกับในละครน้ำเน่าเลยอะแล้วผมเป็นพวกแบบเจอใครน่าสงสารไม่ได้เพชรจ้าก็รู้คือถ้าเจอปุ๊บแบบช่วยหมดช่วย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 ถึงช่วยถึงขนาดให้เบนซ์สปอร์ต
ผู้หญิงคนนี้ใช้โหคือเป็นรถตัวเองแต่ไม่ได้ให้ไปเลยใช่ไหมพี่ให้ยืมใช้ตัวเขาอยู่ต่างตัวเขาอยู่ต่างประเทศไงพ่อกูไม่ตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยแล้วอยู่เมืองไทยแล้วใช่ตอนนั้นเนี่ยทำให้เราเข้าใจชีวิตเยอะเพราะว่าช่วงหนึ่งผมเป็นเด็กที่หลงตัวเองมากเคยอยู่เมืองนอกผมนักเลงใหญ่ผมมีเรื่องทุกวีคเอนแล้วผมต่อยเก่งเล่นกับฝรั่งนี่เลยใช่ได้ข่าวซ้อมขอทานด้วยผมซ้อมขอทานไปบ้าด่าเด็กเอาหมดเอาหมดแล้วผมกลับมาเมืองไทยผมก็หลงตัวเองแหละบ้านฉันก็มีตังรถสปอร์ตฉันก็มีขี่เงินฉันก็มีเยอะหลงตัวเองมากแต่คบกับคนนี้ชื่อแนทคบกับแนทเนี่ยทำให้รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันคือความคิดงูผมมีมากแต่มีมากในฐานะเด็กผู้ชายคนหนึ่ง as a boy but as a man เนี่ยในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งผมไม่มีอะไรเลยพ่อแม่ผมไม่เห็นด้วยปุ๊บจบอ่ะเงินไม่ต้องเอาเที่ยวไม่ต้องเที่ยวรถกูไม่ใช้เราเลยทำให้รู้ว่าโอเคหลังจากนี้เราต้องพัฒนาละสร้างด้วยตัวเองถูกต้องสร้างด้วยตัวเองแล้วก็จำได้ตอนนั้นน่ะมันมีการประกวด VJ คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเคยไปประกวดของ Channel V ก่อนด้วยเข้า10คนหรือ20คนสุดท้ายแล้วก็ตกรอบผมเป็นเด็กที่แบบมีอีโก้ค่อนข้างสูงตอนนั้นเป็นเด็กที่มีอีโก้สูงยกเว้นแต่ไม่มีความมั่นใจเรื่องผู้หญิงแต่เรื่องอื่นเนี่ยคือมั่นใจเกินเหตุอ่ะใช่ยังจำคำถามได้อยู่เลยก็จะถามว่าเนี่ยถ้าอยากให้เปลี่ยนทรงผมจะเปลี่ยนไหมถ้าจะให้โกนเข่าจะโกนไหมเหมาะกับคาแรคเตอร์ของชานวีผมก็ไม่หรอกครับผมเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เพราะคาแรคเตอร์ของผมอะไรเงี้ยถูกไหมเราก็จะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนและอีก6เดือน MTV ประกวดทุกอย่างที่ถามในชานวีถามกันหมดเลยแต่ผมรู้ผมพลาดตรงไหนเปลี่ยนหมดเลยเหมือนเราทำกันบ้านมาแล้วใช่ผมยอมโกนครับให้ผมโกนอะไรผมก็โกนบราซิลเลียนแว็กกูก็ยอมใช่ผมต้องการตรงนี้ผมต้องการตรงนี้เราเรียนรู้แล้วเราก็ไม่ท้อแล้วสุดท้ายแล้วผมตอนนั้นผมก็เลิกกับแฟนผมแล้วล่ะก็ยังเมสเซจไปบอกเลิกเนี่ยจะประกวดนะจะลองดูซิว่าแข่งกับคนตอนนั้น 2-3,000 คนเนี่ยดูซิว่าเราจะไปได้สักกี่น้ำ แล้วก็สุดท้ายก็ชนะเป็น VJ Hunt คู่แรกประเทศไทยแสดงว่าพี่ต้องมีทักษะการพูดอยู่แล้วสิครับถูกไหมทักษะการพูดจริงๆไม่ได้เรื่องเลยมันอยู่ที่การเตรียมตัว คือตอนประกวด MTV เนี่ย เขามีประกวด2บูธครับบูธหนึ่งที่สยามอีกบูธหนึ่งที่พารากอนประกวด7วันไม่ได้ประกวดเขาเป็นแคสติ้งเชื่อไหม7วันผมอยู่ที่เอ็มพอร์ต7วันเลยนั่งซุ่มดูทุกคนประกวดหมดเทคโน้ตเลยไอ้นี่พูดงี้แม่งทำรีเสิร์ชใช่จริงจังเอ้ยมันพูดแปลกๆทำไมมันฟังดูดีบางคนมาถึงว่าพูดแปลกแบบผมรักต้นไม้ผมรักเด็กครับผมเป็นคนขี้เล่นผมเฟรนลี่มันเป็นสิ่งที่พูดดีทำไมมันฟังดูน่าเบื่อเพราะทุกคนพูดมันหมดอ่ะบางคนมาปุ๊บเอ้ผมอยากเป็นวีเจอ่ะผมอยากดังทำไมผมอยากรวยผมอยากมีโทรศัพท์เฮ้ยทำไมไอ้นี่มันพูดแล้วมันดูดีคำพูดคล้ายๆผมเลยมันประกวดด้วยกันมันโดดเด่นอะแล้วผมเป็น VJ Hunt คนสุดท้ายใน 2,000 กว่าคนที่เดินเข้าไปในบูธเดินไปถึงปุ๊บบูธปิดแล้ว ตกใจ พี่ๆมันเหลืออีกประมาณ15ทีไม่เหรอพี่อ๋อผมเมื่อกี้นายเพิ่งโทรมาต้องเอากล้องไปเข้าสตูดิโอไปถ่ายยกมือไหว้เลยจำได้โปรดิวเซอร์ชื่อพี่แพทตัวอ้วนอยู่พี่ผมขอคือพี่ไม่รู้หรอกผมมานั่งดูเขาเนี่ย7วันแล้วดูทั้งวันดูทุกวันผมขอโอกาสนี่ครับพี่บอกไม่ได้แต่อย่างนี้แล้วกันก็จำได้เจอคนโอ้โห MD ที่นี่น่ารักเหมือนเนี่ยว่ะคือคุณแจ็คลีนเขามองเราอยู่ไปทำอะไรที่นี่ทุกอย่างในวงการเนี่ยผมใจรักที่ MD มากที่สุดแล้ว2ปีสุดท้ายนี่คือทำงานฟรีเลยไม่เอาเงินเลยชีวิตฉันมันดราม่าอย่างนี้นะตัวแปรที่2เนี่ยเป็นเด็กอ่านใช่ผมก็จะเก็บตกแต่ไอ้รายการแบบซอกกราวผมกำลังแต่งหน้าอยู่ครับเดินเข้ามาเฮ้ออกไปก่อนฉันดังกว่าสนับสนุนโดยมาม่ารสหมูสับน้ำยาบ้วนปากซิสเต็มม่ามังค์โปรดักชั่นยกมือไหว้เลยจำได้โปรดิวเซอร์ชื่อพี่แพทตัวอ้วนอยู่พี่ผมขอคือพี่ไม่รู้หรอกผมมานั่งดูเขาเนี่ย7วันแล้วดูทั้งวันดูทุกวันผมขอโอกาสนี่ครับพี่บอกไม่ได้แต่อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวลองเข้าไป MTV แล้วก็เอาเทปไปส่งเดี๋ยวจะพิจารณาให้โอ้โคตรโชคดีเลยเพราะว่าเป็นคนอายไงถ้าพูดต่อหน้ากล้องอะตัวสั่นมือสั่นหมดแล้วแต่ผมจะซ้อมมาดีก็อย่างน้อยได้ถ่ายทำแล้วก็แก้อะไรเอดิตได้แล้วก็เดินเข้าไปสมัครวันนั้นก็ไปเจอตอนนั้น MD คือคุณแจ็คเกอรีนทุกวันนี้เป็นภรรยาของคุณปลื้มคุณปลื้มไม่ใช่ทัพทีมนะคุณปลื้มอันดาก็จำได้เจอคุณโอ้โห MD ที่นี่น่ารักเป่งเลยว่ะสวยมากแล้วก็โชคดีคือคุณแจ็คเกอรีนเขามองแล้วเอ๊ยอยู่มาทำอะไรที่นี่บอกโอ้ผมมาสมัครเป็น VJพอพูดคุยเสร็จนะก็ถูกคอโอเคอยู่เข้ารอบ10คนสุดท้าย
โชคดีมากเพราะว่าพี่ทำแคสติ้งก่อนหลังจากนั้นอะทุกปีแล้วเรารู้ว่าโอกาสของเด็กคนหนึ่งอะมันไม่ได้มีเยอะหรอกประกวดกัน 3,000 คน 5,000 คนหลายพันคนหนึ่งแนะนำตัว5ทีคูณไปถึง 3,000 คูณ5นั่งดูเป็นเดือนอะดูไม่หมดหรอกเทปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขากด fast forward เลยเอ้ยนี่หน้าตาใช้ได้กด pause ปึ้ง5นาทีเนี่ยคุณมีเวลาประมาณ5วินาทีในสิ่งที่คุณพูดที่ต้องถ้าไม่น่าสนใจเขา pass ก็เลยใช่มันไม่มีเวลาที่มาดูทุกคนหรอกบางทีแคสติ้งกันเป็นพันเป็นหมื่นคนเพราะผมถือว่าโชคดีมากๆเราสุดท้ายก็นั่นแหละครับก็เป็นคนขี้อายที่บอกไงโหตื่นเต้นเขินเลยแต่ว่าเราซ้อมเช้าซ้อมเย็นจนทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ระบบออโต้ไพลอตแล้วหลังจากนั้นชีวิตพี่เป็นยังไงต่อคะโอ้ดีมากอยากจะชนะเลิศใช่ไหมชนะเลิศชนะเลิศใช่ครับคือชนะเลิศก็ชีวิตก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนช้าๆนะครับเพราะว่าโลกของ MTV ตอนนั้นเป็นเคเบิลทีวีมันอยู่ในระบบจานก็ต้องจ่ายเงิน UBC ใช่ซึ่งคนก็ไม่ได้มีเยอะซึ่งผมจำได้ว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ข้ามคืนเหมือนดาราทั่วไปอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว6เดือนเนี่ยที่เธอออกรายการจนกว่ามีเด็กคนแรกทักเดินตามสยามแล้วก็เฮ้ยพี่พงศ์ MTV หรือเปล่าจัดรายการมา6เดือนใช่ทุกวันเลยจัดทุกวันจัดทุกวันครับจัดทุกวันมา6เดือนถึงจะมีคนเริ่มจำได้ใช่ผมว่าใจรักมากคือทุกอย่างในวงการเนี่ยผมใจรักที่ MTV มากที่สุดแล้ว2ปีสุดท้ายนี่คือทำงานฟรีเลยไม่เอาเงินเลยขอให้ผมได้ทำที่เนี่ยผมโอเคตอนนั้นมันมีช่วงที่แบบเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ต้องมีการเลย์ออฟคนเขาก็มีการปรึกษาวีเจคนไหนหรือผู้บริหารคนไหนถ้าโฮงกันได้ก็ขอช่วยโฮจะได้ไม่ต้องเลย์ออฟคนเยอะผมไม่ต้องโฮเอาไว้ให้หมดเลยเงินเดือนไม่เอาจะขอทำวันสองปีทำด้วยใจใช่สมัยก่อนเวลาเด็กอยากจะดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็ต้องดู MTV Channel V เท่านั้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมี YouTube YouTube ทำให้โลกเปลี่ยนเราไม่ต้องรอแล้วเรากดเลยอยากจะฟังเพลงของคามิกาเซ่อยากฟังเพลงของก็ไม่เลยก็เข้าไปก็ผมจำได้ว่าเรตติ้งมันก็เริ่มหดลงจนวันสุดท้ายเนี่ย SMS แล้วมันไม่มีสายไม่มีแฟกซ์มันเหมือนก็ไม่มีใครดูแล้วก็นั่นแหละเป็นวันสุดท้ายที่ผมออกจาก MTV เมื่อกี่ปีมาแล้วครับออกจาก MTV มาได้ประมาณสัก3ปีแล้วครับ3ปีแล้วคือตอนนี้ MTV ในเมืองไทยเราไม่อยู่แล้วเราเปลี่ยนไปเป็นช่อง Very เอาแล้วอะไรเป็นจุดที่ให้คุณเลือกเส้นทางนี้ทำไมคุณถึงเดินทางมาสายพิธีกรโอ้จริงๆแล้วเรื่องดราม่าชีวิตโอ้ยยังไงล่ะชีวิตจะมันดราม่าอย่างเงี้ยมีเด็กเล่าเป็นตัวแปรอีกไหมค่อยๆเล่าอยากรู้ตัวแปรที่2เนี่ยเป็นเด็กอ่างใช่ใช่ไม่เกินเชื่อยังไงยังไงพี่นี่เชื่อเลยนะดีใจมากเลยนี่วงก็สิบมันยังไงยังไงคือตัวผมเนี่ยตอนนั้นผมจำได้ผมอยู่ที่ MTV แล้วผมเป็นวีเจคนใหม่ซึ่งตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาดีนะครับอาจจะได้มาดกวนๆหรือมีคาแรคเตอร์อะไรสักอย่างนึงที่เขาเห็นแววมาแล้วผมก็จำได้ว่าผมเข้าไปในห้องแต่งตัวยังมีดีเจรุ่นใหญ่เลยที่ผมกำลังแต่งหน้าอยู่ครับเดินเข้ามาแล้วก็เฮ้ออกไปก่อนฉันดังกว่าพูดกับผมนี้ใช่ผมก็สะดุ้งเหมือนกันมีด้วยครับผู้ชายใช่แล้วเป็นผู้หญิงด้วยเราก็ไม่ค่อยมีงานหรอกเพราะว่ารายการหลักๆเนี่ยก็อยากจะเอาวีเจสวยๆเอาวีเจหล่อๆชื่อดังๆไปออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บตกแต่ไอ้รายการแบบซอกกล่าวซอกกล่าวไปเที่ยวบ้านควายที่สุพรรณไปดำนาที่ชลบุรีไปอะไรเงี้ยงานหนักๆร้อนๆกลางแดดใช่คือที่คนดังๆเขาไม่ไปครับไปหรอกยังหนูไม่ไปอย่างผมก็ไม่ไปผมก็จะเก็บแต่พวกนั้นอะเราก็มารู้ทีหลังว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยเราได้ทั้งฝีมือเราได้ประสบการณ์เราได้คอนเนคชั่นกับโปรดิวเซอร์เราได้ชั่วโมงบินคือเราได้หลายสิ่งหลายอย่างมากจนวันนึงเนี่ยผมมีเรียกว่ารายการรวมคนเดียวเนี่ยมากกว่าวีเจทุกคนใน MTV รวมหมดเลยคุณเหมาหมดใช่แล้วผมไม่ปล่อยเลยผมไม่ปล่อยให้ใครเลยจนถึงจุดนึงที่เรารู้สึกมันไม่ไหวแล้วเหตุการณ์คือจากที่โดนไล่ออกจากห้องแต่งตัวนั้นคือผมรู้ว่าเขาพลาดเพราะเขาปล่อยโอกาสให้ผมคุณเปิดโอกาสให้ผมเพราะคุณขี้เกียจไปคุณให้ผมมีประสบการณ์เพราะว่ามันไม่สวยหรูมันเหนื่อยแต่ผมเหนื่อยขนาดไหนผมไม่สบายผมก็ไปเพราะผมจะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมาแย่งที่ที่ผมยืนอยู่ความสนุกสนานของผู้ชายสุดซ่าคนนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับกับ The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จของ DJ ภูมิใจตั้งสง่า DJ มันต้องเท่ international แต่คุณไปเล่นมุกตลาดไม่ให้ทำนายที่รักผมอ่ะสุดท้ายเราพยายามฆ่าผมเขาก็มาตัวล่ำๆเลยเป็นแบดบอยคนน้องดำมากนะ ทุกวันนี้ถ้ารู้ขึ้นใหญ่ๆเนี่ยเอาตัวท็อปมาตีเวลาช่วงภูมิใจเยอะไอ้นี่ทุกไอ้นี่ทับเกย์ครับโอ้โห
ถ้าเกิดมีผู้ปกครองฟังอยู่ในช่วงปีใหม่วันนั้นต้องน้ำลายฟูปากช็อกตายสตาร์ทแล้วไปเลยออกถนนใหญ่เลยไม่รอดก็ตายแล้วจำได้ว่าคุยกับเจนแล้วคุยอย่างเงี้ยจนเจนอะจับหน้าอย่างเงี้ยแล้วพอเจนปล่อยมือปุ๊บแม่งลงไปโบวี่โอเคไหมพูดได้คำเดียวออริเฟลเลนหนึ่งคนไม่ต้องคิดเลยเพิ่งเจอวันนี้ตื่นเต้นมากรู้จักพี่อยากรู้จักไหมอยากมากโอเคครับผมโอเคครับผมรู้ว่าเขาพลาดเพราะเขาปล่อยโอกาสให้ผมคุณให้ผมมีประสบการณ์เพราะว่าไม่สวยหรูมันเหนื่อยแต่ผมเหนื่อยขนาดไหนผมไม่สบายผมก็ไป